สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรีพายไลฟ์แจงดราม่าจุดเริ่มต้นคอนเทนต์ทำดีผิดอะไรที่กตัญญูไม่ใช่เครื่องมือความสนุกของใครกรณีประเด็นดราม่าที่พิมรีพายยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่ทุกคนรู้จักเธอในบทบาทแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้เงินส่วนตัวกว่า 500,000 บาทช่วยเหลือเด็กบนดอยที่หมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า300กิโลเมตรต่อมามีกระแสทั้งชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่พิมรีพายนำเสนออย่างกว้างขวางเมื่อเวลา 20:00 น.วันที่10มกราคมพิมรีพายได้ไลฟ์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ตลอดระยะเวลา2วันที่ปล่อยคลิปตกตะกอนความคิดพอสมควรชั่งน้ำหนักถึงการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกตินี่คืออาชีพของพิมพ์ที่จะสร้างภาพให้ลูกค้าเห็นอันดับแรกจะพูดเรื่องการสร้างภาพเพื่อหากินจริงๆเพราะเป็นอาชีพจะสร้างแบบไหนเพื่อคืนสู่สังคมอยู่ที่คุณธรรมและจริยธรรมในหัวใจที่ต้องมาทำคลิปความดีเพราะปังมากตอนเป็นแม่ค้าออนไลน์มา3ปีซึ่งขายของมาตั้งแต่เด็กโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเอาเงิน1ล้านบาทแรกที่ขายของได้ไปวางที่เท้าพ่อซึ่งเมื่อพูดถึงตรงนี้เจ้าตัวถึงกับสะอึกสะอื้นออกมาจากนั้นพิมรีพายก็เล่าถึงที่มาของการทำคลิปความดีโดยย้อนไปถึงช่วงที่มีเงินและอยากกินอะไรก็กินทำงานได้เงินมาเยอะจะใช้เงินเพื่อซื้อของที่เราต้องการรวมทั้งอยากกินอะไรก็กินกระทั่งวันหนึ่งก็คิดว่าใช้เงินเยอะไปในการกินแต่ก็กินเท่าเดิมไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยเพราะคนเรากินได้แค่อิ่มเท่านั้นจึงเริ่มมาทำคอนเทนต์ความดีออกไปช่วยคนได้จากสังคมมาเท่าไหร่ก็คืนสังคมเท่านั้นอย่างเต็มที่และเต็มใจที่สุดไม่ว่าใครจะขออะไรต้นผิดอะไรที่กตัญญูทำความดีเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนถ้าจะผิดก็ขอโทษที่บกพร่องที่ไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานที่ดูแลจุดนั้นก่อนถ้าใครมีความเห็นอื่นที่ต่างไปให้มองถึงเจตนาแค่อยากทำความดียืนยันว่าตนทำความดีไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีฝากถึงคนที่ติดตามไม่ต้องห่วงตนทำความดีไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่หวั่นไหวกับการทำความดีและจะทำต่อสนับสนุนให้ทุกคนทำความดีและตนจะทำต่อไปไม่มีใครมารังแกตนเพราะรู้ว่าตนทำความดีอยากถามว่าดราม่าทำไมเอาตนไปเป็นเครื่องมือความสนุกทำไมแล้วแบบนี้คนที่จะทำความดีต่อไปจะทำได้ไหมตนจะทำบุญจนตายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ